รายการนี้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์เมเยอร์คุณต้องเริ่มสารภาพสิ่งต่างๆเช่นฉันพูดสิ่งดีๆออกจากปากฉันฉันไม่เคยใช้ปากทำให้เรื่องเสียแต่ฉันมักใช้ปากฉันในการเสริมสร้าง และฉันอวยพรไม่ได้พูดสาบแช่งนี่เป็นสิ่งที่ฉันอธิษฐานทุกวันมันอยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าคุ้มกันปากลูกด้วยเกรงว่าลูกจะทำบาปต่อพระองค์ด้วยลิ้นของลูกฉันคิดว่าที่นี่เงียบไปหน่อยนะคืนนี้คุณเป็นเหมือนพวกเราที่นี่หนึ่งมืนเจ็ดพันคนผู้บังเกิด หม่คุณรักพระเจ้าหรือคุณจะไม่อยู่ที่นี่เรามีความหวังและความฝันของเราเรามีคำอธิษฐานแต่ฉันบอกคุณได้ว่าด้วยเหตุผลมากมายทำไมคุณหลายคนและเหตุผลทำไมฉันไม่เห็นผลที่ฉันอยากเห็นเป็นเวลาหลายปีตอนฉันคิดว่าฉันรอคอยพระเจ้าฉันไม่ได้รอคอยพระเจ้าพระองค์รอคอยฉันให้เห็นพร้องกับพระองค์และออกจากการเห็นพ้องกับมัน อเมนมาดูข้อพระธรรมนี้สักหน่อยตัดสินใจเริ่มอธิษฐานประจําวันสุภาษิตบทที่8ข้อ6-8ถึง8ฟังสิเพราะเราจะพูดถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเราเพราะปากของเราจะกล่าวความจริงความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อริมฝีปากเรา ฉันกล้าให้คุณบันทึกและคุณเริ่มทบทวนพระธรรมสุภาษิตและบทอื่นๆในพระคัมภีร์ที่คุณค้นพระธรรมเรื่องปากหรือพระวจนะคุณเขียนด้วยลายมือคุณนั่งลงและพูดออกมาพระเจ้าโดยพระคุณและพระเมตตาลูกรู้ลูกไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองแต่ลูกจะร่วมมือลูกจะทําในส่วนของลูกและลูกจะอธิษฐานและลูกจะสารภาพและลูกจะไม่ใช้ปากของลูกปล่อยให้มารใช้ปากของลูกเมื่อพระองค์ทรงทาให้ลูกมากมาย จดูดีบทที่19ข้อ14ขอให้คำจากปากของข้าและการรำพึงในใจเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และความคิดดาวิดกล่าวเป็นที่ยอมรับต่อพระองค์โอพระเจ้าคุณจะทำพลาดแต่ทันทีที่คุณและฉันทำ เราควรสำนึกผิดสำนึกผิดเสมอหนึ่งในหลายสิ่งที่เราไม่ควรใช้ปากของเราฉันมี6อย่างที่ไม่ควรใช้ปากของคุณและ6กอย่างที่ควรใช้ปากของคุณฉันรู้แล้วเมื่อมาพร้อมข้อความนี้ฉันจะทําให้สําเร็จแต่หนึ่งในหลายสิ่งที่พระกัมพีบอกไม่ให้ใช้ปากของเราทําคือพิพากษานินทานและวิจารณ์และไม่ให้ความเห็นของคุณเมื่อไม่ได้ถูกร้องขอและจะเล่าเรื่องฉันและเดฟ ฉันไปร้านอาหารวันก่อนที่ที่เราไปกินมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเราเป็นที่รู้จักของผู้คนที่นั่นเดฟสังเกตว่าหนึ่งในสาวๆที่คอยบริการเรามานานไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้วฉันอยู่ในนั้นและพูดกับเขาฉันจะเปลี่ยนชื่อเขาแต่ฉันพูดกับเขาแมรี่ไม่อยู่ที่นี่แล้วเหรอเขาบอกออ oh, ไม่เธอไปแล้วฉันถามแล้วเธอไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเธอกับจอนจอนเป็น คนหนึ่งที่ทำงานในร้านอาหารนั้นเธอกับจอรนไปด้วยกันและพวกเขามีตื้นลึกหนาบางกันและเขาจบลงด้วยการแต่งงานกับเพื่อนสนิทของเธอและเขายังอยู่ที่นี่เธอจึงจากไปทำงานที่อื่นและเดฟกับฉันได้ขับรถไปตามถนนคืนนั้นฉันพูดกับเขาว่าโอ้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมรี่เธอกำลังทำงานที่โรงแรมเธอกับจอรนไปด้วยกันและเขาพูดว่าเธอและจอรนเหรอ เขาพูดในโลกนี้เธอทำอะไรกับเขาเหรอฉันพูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาพูดก็เขาคงไม่ดูดีมากนะและฉันบอกแมรี่เองก็ไม่ได้สนใจตัวเองมากนะ <laughs> เขาก็พูดว่าใช่เธอควรทําได้ดีกว่านั้นทันใดฉันพูดว่าฟังเราพูดสิเรากําลังตัดสินว่าใครที่เขาควรหรือไม่ควรเดทด,ด้วยเราตัดสินว่าเขาทั้งสองไม่ดูดีมากนะักเราทั้งสองอยู่ในรถและ,และเดฟเริ่มพูดโอพระเจ้าโปรดอภัยเรา,รเาโปรดอภัยเรานี่มันอภัยเราพระเจ้าอภัยเราอภัยเรานั่นเป็นเหมือนเมื่อเราพบว่าเราทําเรื่องไร้สาระมัน ช่างงี่เง่าสินดีพวกคุณไม่มีใครทำแบบนั้นใช่ไหมคุณเข้าใจว่าคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นั้นไม่มีพลังแง่บวกในตัวใช่ไหมจริงๆแล้วฟังนะคำพูดที่ไหลพลังออกไปฉันพยายามจะให้อาวุธคุณคืนนี้ เพื่อช่วยคุณทําสงครามที่จะทลายป้้มในชีวิตของคุณได้และนี่เป็นอาวุธที่จะเพิ่มพลังในชีวิตคุณและนําพลังนี้ออกไปจากมานเราได้ทําอะไรไปเดวิดจอยซ์ไมเยอร์ที่เปลี่ยนใหม่ กับพันธกิจทั่วโลกสิ่งที่เราทำจะทำร้ายเธออย่างแน่นอนมาอธิษฐานเผื่อเธอตอนนี้ที่เธอจะได้รับการเยียวยาจากการปฏิเสษนั้นและที่พระเจ้าจะนำบางคนที่ยอดเยี่ยมมาในชีวิตเธอมาอธิษฐานเพื่อเธอจะได้รับพระพรในงานใหม่ตอนนี้เราควรได้ทำแบบนั้นเราควรทำให้พระเจ้ามีรอยยิม้มเราควรได้ช่วยเธอและและ ทุกครั้งที่เราพูดสิ่งไม่ดีออกจากปากฉันเชื่อมันจะส่งผลต่อความยินดีของเราฉันเชื่อมันจะส่งผลต่อความยินดีของเราข้อพระธรรมนี้ผุดขึ้นมาในหัวฉันเราจะเปิดและอ่านสักครู่จะให้คนเอาขึ้นบนจอยาก,กอบบทที่หนึ่งฉันพูดอะไรตลกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าใครคิดว่าเขาเป็นคนเคร่งศาสนา สันเซินพระเจ้าสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ตามความเชื่อยอย่างเคร่งศาสนาของเขาแต่ไม่รู้จักควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงตัวเองการเคร่งศาสนาของเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรไร้ประโยชน์และเป็นหมันโอ้โอ พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ควรใช้ปากเดียวกันสรรเสริญพระเจ้าและสาบแช่งมนุษย์อาเมนไหม <c oughs> บางคนต้องได้รับการสำแดงพระเยซูเมื่อทรงอยู่ใน <c oughs> เป็นเวลาของพระองค์ที่จะ ไปสู่กลางเขตและทรงรู้ว่าพระองค์กําลังจะไปที่สวนเกสเซมานีและเป็นทุกข์และในยอห์นบทที่14ข้อ30พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าตอนนี้เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลาที่เราได้บอกท่านใกล้เข้ามาแล้วฟังสิ่งที่ได้กล่าวไว้เราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายมากนักเพราะผู้ครองโลกนี้จะมาและไม่มีสิทธิ์อำนาจอะไรเหนือเรารู้ไหมตรัสถึงอะไรเราได้ใกล้ถึงวันที่กำหนดเพื่อสิ่งที่เราได้ถูกส่งมา เรากำลังจะอยู่ใต้ความกดดันที่เกินกว่าใครจะจินตนาการได้ฉันหมายถึงสงครามของเราสงครามกำลังเกิดขึ้นสงครามระหว่างดีและชั่วสงครามระหว่างสตาร์และพระเจ้าพระเยซูในสาระสำคัญบอกว่ามานไม่ได้เปิดชีวิตของเราและเราจะไม่พูดอะไรโง่ๆและมอบให้มันแล้วเราจะอยู่ในความสงบ เพราะเมื่อคุณอยู่ใต้ความกดดันเดี๋ยวเข้าฟังนี่เมื่ออยู่ใต้ความกดดันดีที่สุดที่ต้องทําคือต้องปิดปากคุณให้สนิทไปไหนสักแห่งและอยู่อย่างสง,งบเพราะเมื่อเราอยู่ใต้ความกดดันมีโอกาสมากที่เราจะพูดอะไรออกไปจะเป็นคําพูดผิดๆวูฉันเทศดีกว่าที่คุณทํา ฉัญอาพูดซ้ำอีกครั้งคุณต้องอธิษฐาน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 ปากคุณปลอดภัยไหมเราอวยพรคนได้ด้วยคำพูดพระเจ้าอวยพรอดัมเอวาโดยการตรัสทรงตรัสว่าท่านอวยพรผู้คนได้ด้วยการพูด พระพรแห่งการอธิษฐานมีคุณค่ามากที่บิดาได้ส่งต่อให้บุตรหัวปีที่ยาโคบต้องการอย่างมากที่เขายินดีที่จะโกหกจะโกงและขโมยมันมาจากเอสาวและเมื่ออิสอักรับรู้ว่าเขาถูกหลอกลวงและเขาได้ให้พรแก่ลูกผิดคนเขาพูดว่าเราได้พูดออกไปแล้วและเราเอาคืนกลับมาไม่ได้เมื่อถ้อยคำของเราถูกพูดออกไปหลายครั้งที่เราอยากเก็บคำพูดคืน อย่างน้อยที่สุดที่เราทำได้คืออธิษฐานและพูดพระเจ้าโปรดทําอะไรสักอย่างยกเลิกมันด้วยลูกเสียใจเสียใจเสียใจมีใครมองเห็นได้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยเห็นบ้างไหม <c oughs> คำพูดของเราคือตัวบ่งชี้ระดับการเติบโตทางจิตวิญญาณฉันไม่สนว่าคุณจะไปโบสถ์บ่อยแค่ไหนแต่ฟังคุณได้เป็นครึ่งชั่วโมง และบอกได้ว่าคุณอยู่ตรงไหนฝ่ายจิตวิญญาณถ้าคุณพูดถึงตัวเองตลอดคุณเห็นแก่ตัวถ้าคุณพูดถึงคนอื่นแบบวิจารณ์คุณก็ได้วิญญาณเคร่งศาสนาเพราะคนเคร่งศาสนาคิดว่าพวกเขาดีกว่าคนอื่นมีการพิพากษาการวิจารณ์ที่ออกมาจากปากของพวกเขาฉันรักคุณ ให้ฉันบอกอะไรอย่างฉันไม่ได้พยายามป้อนคุณด้วยสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ป้อนให้ฉันกินก่อนแต่ที่ฉันจะบอกให้คุณทำคือเริ่มใช้ปากคุณเพื่อทุกสิ่งที่ดีตัดสินใจคืนนี้ที่คุณจะยุ่งกับการใช้ปากคุณเพื่ออวยพร ที่คุณจะไม่มีการต่อสู้กับสิ่งลบต่างๆเพราะคุณจะยุ่งอยู่กับการทำสิ่งถูกต้องที่จะไม่มีห้องว่างให้สิ่งผิดๆเข้าไปได้ให้ทุกคนที่คุณเข้าใกล้รู้สึกดีขึ้นรู้สึกยินดีส่งเสียงแห่งการขอบพระคุณใช้ปากคุณเพื่อการอวยพรอ,อเมนไหมจอห์นและสเตซี่ขอบคุณที่อยู่กับฉันวันนี้ เรายินดีที่คุณจะเป็นแขกรับเชิญในการประชุมของผู้หญิงที่จะจัดขึ้นเดเร็วนี้เราตื่นเต้นมากเลยเราตื่นเต้นกันมากและฉันอยากพูดเพื่อประโยชน์ของผู้ชมของเราที่เราระวังเกี่ยวกับผู้ที่เราเชิญมาเสมอเพราะเรารู้ว่าผู้คนได้สละเวลายอย่างมากเพื่อมางานสัมมนาพวกเขาได้มาด้วยความเชื่อในพระเจ้าและปีนี้หัวข้อคือการฟื้นฟู และฉันคิดถึงคุณเมื่อเราคิดถึงเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพราะฉันรู้คุณสอนเรื่องนี้มามากและมีประสบการณ์มากกับเรื่องนี้เมื่อฉันพูดคําว่าการฟื้นฟูที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ฟื้นฟูสําหรับคุณหมายถึงอะไรเออฉันนึกถึงหัวข้อที่ดีกว่านี้สําหรับการสัมมนานี้ไม่ออกจริงๆนี่เป็นหัวข้อของศาสนาคริสต์ที่ฉันคิดถึงคือเมื่อพระเจ้าทรงฟื้นฟูชีวิตหรือการแต่งงานการเป็นมนุษย์ ที่สวยงามมากกว่าที่เคยเป็นตอนเริ่มแรก uh huh. สำหรับส่วนตัวฉันแล้วการโตมาด้วยการขาดพ่อแล้ว เป็นเรื่องราวหัวข้อที่ธรรมดาสามัญสำหรับคนมากมายคุณเจ็บปวดฉันเจ็บปวดไม่มีคนมีชีวิตอยู่ได้แต่ไม่ลดน้อยลงฉันเจ็บปวดอย่างมากและเป็นเพราะบาดแผลที่ฉันได้รับฉันรู้สึกเรื่องจริงที่สุดของฉันคือที่ฉันเป็นความผิดหวังที่สำคัญและไม่ช้าก็เร็วทุกคนรวมทั้งจอนจะหาทางออกได้และมุ่งหน้าไปยังพวกเขาฉันจำได้ครั้งแรกที่ฉันออกเดินทางกับพระเจ้าฉัน นีรอดออกจากบ้านหลังจากวันที่น่ากลัวนั้นฉันไม่อยู่กับพวกเขาเขาไม่อยากให้ฉันอยู่ใกล้เช่นกันและฉันเริ่มรับใช้พระเจ้าในพันธกิจสวยงามที่พระองค์ทรงสร้างมันน่าประหลาดฉันได้ยินพระองค์ตรัสในใจว่าเราดีใจที่เจ้าชอบลูกรักฉันเหมือนอะไรนะลูกรักของพระองค์เหรอทามกลางการไม่ได้เป็นแม่ที่ดีไม่ใช่ภรรยาที่ดีเวลานี้พระองค์เห็นฉันน่ารักและเป็นลูกรัก และเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่าฉันเป็นใครในพระเจ้าได้นำการฟื้นฟูสู่หัวใจแท้จริงของฉันและที่ฉันดำรงชีวิตอยู่ได้การเยียวยาและการปลดปล่อยรู้ไหมซาตานมักอยากให้เราคิดว่ามันสายเกินไปใช่ที่แม้ว่าเราตัดสินใจที่จะพลักชีวิตทุกยากน้อยๆของเราอย่างดีที่สุดแล้วเรามักเป็นรองอยู่เสมอลำดับที่สเพราะเราได้ทำพลาด เราได้กระทําที่ได้ทําให้ชีวิตเราเลอะเทอะหรือคนอื่นทําให้เราเลอะเทอะและฉันจําได้ตอนพ่อของฉันได้ล่วงละเมิดทางเพศฉันหลายปีฉันสามารถจําความคิดได้ฉันแน่ใจว่าฉันจะมีชีวิตแบบอื่นแต่มันไม่มีทางเปลี่ยนสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นหรือที่มันควรจะเป็นถ้าฉันไม่เคยเป็นถ้าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับฉันฉันสงสัยว่ามีกี่คนที่ติดอยู่ในช่วงเวลานั้น ตอนสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาที่อยู่เหนือการควบคุมหรือแม้แต่เวลาที่เขาทําสิ่งแย่ๆแล้วก็รู้ตัวว่าได้ทําผิดพลาดที่แย่มากแต่ข่าวดีคือพระเยซูสเสด็จมาเพื่อให้เราพิชิตทางตันและฟื้นฟูเพื่อนําเรากลับไปยังที่ที่สวยงามสมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมน่าสรรเสริญที่พระเจ้าตั้งใจให้เราอยู่นี่เป็นโอกาสดีสําหรับเราวันนี้ที่จะบอกกับคนทั่วโลกว่ามันยังไม่สายเกินไป ยังไม่สายเกินไปสำหรับคุณคุณไม่ได้ทำเรื่องแย่มากเกินไปที่พระเจ้าจะเอื้อมคุณไม่ถึงในที่ที่คุณอยู่และยกคุณขึ้นพระคัมภีร์กล<ข>่าวว่าแขนของพระเจ้าไม่สั้น,นใช่<ๆ>เพราะฟังว่าคุณหมายความอย่างนั้นจริงๆเป็นเรื่องจริงยังไม่สายเกินไปคุณไม่ได้ทําเกินไปคุณไม่ได้แตกหักเกินไปไม่อยู่ไกลเกินไปจําได้ตอนพระเจ้าตรัสก,กับฉันรู้ไหมจอยส์ Joyce? เราไม่แปลกใจเจ้าเลย ค่ะคุณไม่ใช่แปลกใจโอ้ไม่เราไม่รู้ว่าเจ้าจะเป็นเช่นนี้พระเจ้ารู้จุดจบตั้งแต่เริ่มต้นทุกรายละเอียดที่ไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับเราพระองค์ยังคงเลือกและเรียกเราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์เพราะพระองค์รู้เรื่องราวชีวิตของคุณทรงเยียวยาวความทรงจําของคุณได้นั่นเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าแห่งปัจจุบันหรือพระเจ้าแห่งอนาคตบนสวรรค์ ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอดีตของคุณทรงกลับไปในชีวิตของคุณและเยียวยาความทรงจําเหล่านั้นที่จะไม่หลอกหลอนคุณอีกต่อไปนั่นเป็นวลีที่เราได้ยินมามากลองเล่าการปฏิบัติจริงให้ฉันการเยียวยาความทรงจําหมายถึงอะไรเราส่วนใหญ่ติดอยู่กับเรื่องราวของเราที่ไหนสักแห่งวันที่เราหน้าแตกในโรงเรียนหรือวันที่พ่อทําเรื่องแย่ๆกับเราหรือเมื่อสเตซี่ถูกข่มขืนตอนอายุ19 เราติดอยู่ในความทรงจำเหล่านั้นและส่วนหนึ่งที่เรายังกลัวส่วนหนึ่งที่เรายังโกรธเอาละเชิญพระเยซูเข้ามาตอนนั้นเพราะทรงเป็นพระเจ้าแห่งห้วงเวลาที่จะกลับไปชำระเราปลดปล่อยเราจากสิ่งนั้นและทรงเขียนอดีตของคุณใหม่และปลดปล่อยคุณจากสิ่งนั้นถ้าคุณยอมให้พระองค์เข้าไปที่พระธรรมหนึ่งในวิวรณ์บทที่สาม เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูะนั่นถูกเขียนไว้ให้คริสเตียนเป็นจดหมายสำหรับคริสตจักรพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านเปิดประตูให้เราจะเข้าไปและสถานที่ในใจเราที่ได้ตั้งป้อมนั้นสร้างกำแพงหินล้อมรอบเปิดรับการหนุนพูดว่าพระเยซูปโปรดเข้ามาในความทรงจำตอนนั้นในชีวิตลูกนี่เป็นสิ่งที่เราควรพูดในการสัมมนาความเชื่อของเราต้องเปลี่ยนอ่าฮะ พระคัมภีร์บอกว่าท่านได้เชื่ออย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นแก่ท่านพระคัมภีร์เป็นความเชื่อชุดใหม่อย่างสิ้นเชิงเมื่อความคิดคุณเปลี่ยนใหม่ที่จะคิดเหมือนพระเจ้าคิดมากกว่าวิถีของโลกนี้คิดจากนั้นคุณจะเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่และเพื่อจะเชื่ออย่างที่เห็นฉันเชื่อจริงๆไม่ใช่แค่ข้อพระธรรมที่ฉันยกมาแต่เชื่อจริงๆว่าทุกสิ่งทำงานด้วยกันเพื่อผลดีไม่ใช่เพราะพวกเขาดี แต่เพราะพระเจ้าดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันตอนเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนอายุ19กถูกคมคืนคุณมีพ่อขี้เมาและเรื่องทุกข์ยากมากมายก,กายกองอื่นๆที่ได้เกิดขึ้นต่อพวกคุณที่กําลังดูอยู่วันนี้สิ่งเหล่านั้นไม่ดีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จัดเตรียมโดยพระเจ้า <isz> เป็นสิ่งที่ถูกครอบงําที่ซ <olsun> าตาน <unnie> เข้าไปพยายาม <hoping> ทําลายเราแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ฟื้นฟูทุกสิ่ง ที่ถูกแย่งไปจากเราถ้าเราจะเชื่อว่าพระเจ้าดีไม่ว่าสถานการณ์จะน่ารังเกียจเพียงใดเพราะพระเจ้าดีพระองค์ทำงานในชีวิตเราและทำให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้พระองค์นะ่าอัศจรรย์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นคืนสิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นเรายังจำได้แต่เหล็กในของความตายถูกนำออกไปแล้วถูกต้องค่ะ และใช่พระเจ้าทำความเมตตาที่คุณมีที่เรามีพันธกิจสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเพราะเราทนทุกข์คนส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนเรื่องของตัวเองทันทีที่พระเจ้าช่วยพวกเขาไว้ฉันใช้เรื่องของฉันมากในการสอนและแน่ใจว่าคุณ <c oughs> ทั้งสองก็เช่นกันแต่หลายครั้งคุณไม่รู้สึกหรือตอนคุณพูดถึงเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับคุณมานานคุณไม่รู้สึกว่าคุณกำลังพูดถึงใครบางคนที่คุณเคย รู้จักเมื่อนาน,านมาแล้วฉันรู้สึกฉันคิดตอนฉันพูดถึงเด็กหญิงตัวน้อยที่ถูกล่วงละเมิดและวาดวันและตลอดหลายปีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเมันเหมือนฉันพูดถึงมันเกือบเหมือนเป็นเรื่องนามมารมเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์คุณกลายเป็นสิ่งใหม่สิ่งเก่าๆล่วงไปอย่างที่คุณพูดคุณจํามันได้ แม้แต่เราตอนนี้เมื่อเราลำเลึกถึงมันด้วยเป้าหมายเพื่อใช้มันช่วยคนอื่นๆฉันไม่ลำเลึกถึงมันเพียงเพื่อกลิ่งอยู่ในความทุกข์ยากของฉันรู้สึกเสียใจกับตัวเองและคิดฉันถูกกดขี่ยังไงมันเหมือนเราเป็นสิ่งใหม่ในพระคริสต์และการฟื้นฟูที่พระเจ้ามอบให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ใช่ผมคิดถึงช่วงปีแรกๆในชีวิตสมรสของเราสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนอยู่ห่างไกลเราเป็นเหมือนคนที่แตกต่าง ตอนนี้ผมสงสัยเราทำมันได้อย่างไรเราทำมันได้อย่างไรนั่นคือความสวยงามของการฟื้นฟูมันเริ่มมีปฏิกิริยาแบบน้ำกระเพื่อมใช่ไหมที่เรามองหาการให้คำปรึกษาอย่างที่เรามองหาพระคริสที่พระองค์ทรงเริ่มเยียวยาจากภายในสู่ภายนอกทรงเยียวยาชีวิตสมรสของเราเราจวนเจียนยาร้างถึงสองครั้งใช่พระองค์ทรงเยียวยาชีวิตสมรสของเราและตอนนี้เรามีภารกิจแห่งการฟื้นฟูเพราะมันเริ่มจากตรงนี้ ใช่เราได้ชิมดูแลเห็นว่าพระเจ้าดีเราหมายถึงการโยยาที่มีอยู่มากมายกว่าที่ฉันเคยคิดว่าจะเป็นไปได้เป็นเรื่องจริงเมื่อฉันนึกถึงอดีตของฉันแล้วเล่าเรื่องราวมันเหมือนเป็นคนละคนเพราะฉันเคยมีคําถามนั้นพระองค์รักลูกไหมฉันเป็นคนไร้ค่าไหมและคําตอบที่ให้ฉันตลอดวัยเด็กและวัยสาวของฉันคือไม่เจ้าไม่พระเจ้าได้ทรงตอบในคําตอบรับเจ้า เป็นที่ต้องการเป็นที่รักเราได้จับตามองเจ้าตั้งแต่ก่อนวางรักฐานโลกที่ฉันไม่รู้คำตอบพระเจ้า<อ>ไม่ได้ติดกับอดีตของเราพระองค์ทรงเลือกเราใช่นั่นช่างมหาสจั์พระเจ้าทรงเลือกเราและความรักของพระองค์เปลี่ยนเราเปลี่ยนแน่นอนผมรักข้อความในเทสรลนิกาที่ว่าขอพระเจ้าทรงรักษาทั้งวิญญ,ญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราจะเสด็จมาพระเจ้าตั้งใจฟื้นฟูคนทั้งหมดทรงต้องการฟื้นฟูนในเราทุกคนและเพื่อเราทุกคนจอยซ์ผมไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่านั่นคือศาสนาคริสต์ไม่รู้หรอกฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่อย่างน้อยนี่เป็นเส้นทางที่ฉันเดินทางมามา,มากมายหลายปีสําหรับฉันการเป็นคริสเตียนคือฉันไปโบสถ์วันอาทิตย์และที่ฉัน พยายามสุภาพอย่างมีเหตุผล <c oughs> ฉันหมายถึงพยายามทำตัวดีและฉันมีหน้าที่อ่านพระคัมภีร์หนึ่งบททุกวันไม่ได้เข้าใจกล่าวคำอธิษฐานที่น่าสงสารฉันว่าน่าสงสารเพราะไม่มีความเชื่อใดๆติดอยู่เลยทำสิ่งมากมายเป็นข้อผูกมัดและสิ่งน่าเศร้าที่ฉันฉันเชื่อจริงๆว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน ฉันเข้าใจหลักคําสอนแห่งความรอดโดยพระคุณและฉันเชื่อหมดใจฉันจะถูกรับไปสวรรค์ถ้าฉันตายแต่ฉันจะได้เป็นมนุษย์ที่น่าสังเวชตลอดชีวิตของฉันที่นี่และฉันจะประสบความสําเร็จมากที่ทําให้คนอื่นๆน่าสังเวชด้วยและที่จะรู้จักพระองค์ออนั่นคือชีวิตนิรันดร์รู้จกักพระเจ้าไม่เพียงแสดงตัวในโบสถ์สัปดาห์ละครั้งทําบางหน้าที่ และเรียนรู้ว่าพระองค์ใส่ใจกับทุกส่วนของคุณและต้องการฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟูทุกอย่างในชีวิตของคุณฉันตื่นเต้นกับการประชุมนี้ฉันด้วยค่ะฉันดีใจจริงๆที่คุณจะอยู่ที่นั่นเพราะฉันคิดว่าคุณเป็นครูที่สําคัญที่สุดบนโลกนี้ในเรื่องการฟื้นฟูฉันคิดว่าคุณทํามันได้ธรรมดาและเรียบง่ายดูนะพวกเราคนธรรมดารู้ไหมคุณฉันเราเป็นคนธรรมดาฉันมาจากแฟนตันคุณมาจากโคโลราโด เราเป็นแค่คนที่ธรรมดาที่เคยยุ่งเหยิงได้เชิญพระเจ้าเข้ามาในความยุ่งเหยิงและเปลี่ยนมันตอนนี้เราบอกว่าเรารับการฟื้นฟูแล้วเราไม่ได้เป็นกรณีพิเศษสิ่งที่พระเจ้าทําให้คนหนึ่งจะทรงทําให้คนอื่นด้วยก็ขอบคุณที่อยู่กับเราในการปลูกกระแสเกี่ยวกับการประชุมและเรายินดีที่จะมา ฉันก็ตื่นเต้นเชื่อว่าคุณจะแบ่งปันสิ่งที่ทรงพลังและที่พระเจ้าจะให้สิ่งดีต่างๆแก่ฉันแนนซี่ออลคอนจะอยู่กับเราเธอจะแบ่งปันเรื่องดีๆฉันคิดว่าเราจะมีช่วงเวลาดีๆเราตั้งตารอ,อกันมากขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณได้เพลิดเพลินกับพันธกิจของจอรและสเตซี่เอลดิชที่พูดถึงความสำคัญของการเข้าใจกันของชายและหญิงและทำไมการฟื้นฟูจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เขาจะพูดในที่ประชุมของผู้หญิงปีนี้ฉันตื่นเต้นกับการประชุมจริงๆฉันอยากหนุนใจให้คุณลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมของผู้หญิงปี2011เหลือแค่2อาทิตย์สำหรับราคาสั่งจองเราอาจต่อรองราคากันได้ถ้าเราทำได้วันนี้เราขอเสนอการสอนจากการประชุมของผู้หญิงปีที่แล้วการประชุมของผู้หญิงเรื่องชีวิตรักปี2010เรามีเรื่องมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นในที่ประชุม คุณเป็นส่วนหนึ่งในนั้นได้เผยแพร่ในซีดีหแผ่นหรือดีวีดีสแผ่นในดีวีดีคุณจะได้นมัสก,การ30นาทีกับวงนมัสก,การฟิลส์ฉันเชื่อว่าคุณจะเพลิดเพลินกับทั้งหมดนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อพระวจนะพระเจ้าที่จะทําให้คุณเข้มแข็ง รายการนี้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์เมเยอร์